มันเป็นวันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งโดยปกติแล้วคุณจะอาบน้ำก่อนที่จะเริ่มเตรียมตัวไปทำงานทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้จนกระทั่งมีอะไรที่ต่างไปจากเดิมการเคลื่อนไหวที่งุ่มง่ามเพียงครั้งเดียวแอ่งน้ำบนพื้นและคุณกำลังยกไม้ยกมือขึ้นไปในอากาศร่างกายของคุณเข้าใกล้พื้นด้วยความเร็วที่น่ากลัวทุกอย่างกลายเป็นสีดำสิ่งแรกที่คุณได้ยินคือเสียงแหลมสูงน่ารำคาญในหัวของคุณโอ้ยหัวฉันเอ้ยคุณลุกขึ้นอย่างระมัดระวังไม่มีเลือดไหลและนั่นเป็นเรื่องที่ดีสิ่งที่ดียิ่งกว่าคือเสียงสูงที่น่ารำคาญนั่นก็หยุดลงสักทีคุณออกจากห้องน้ำด้วยกุมศีรษะเอาไว้แล้วก็เกือบจะสะดุดแมวของคุณเจ้าไมโลมันขู่ฟ้อจากนั้นเสียงที่ชัดเจนในหัวของคุณก็พูดว่าเจ้าขนซุ่มซ่ามเอ้ยฮะคุณสายหน้าไปมาด้วยความหวาดกลัวแต่คุณไม่เห็นใครเลยมีแค่คุณกับไมโลคุณคงหัวกระแทกมากกว่าที่คุณคิดคุณยักไหล่และเดินไปที่ห้องครัวไมโลเดินตามคุณมาคุณได้ยินเสียงบ่นไม่หยุดหย่อนทำไมเขาถึงนอนในห้องนอนได้แต่ฉันถูกห้ามไม่ให้เข้าไปที่นั่นทำไมไม่ให้อาหารฉันสักทีเจ้ามนุษย์คนนี้นี่ขี้เกียจซะจริงฉันจะไปขวนโซฟาหรือปล่อยหนูไว้บนหัวหรือบนหมอนของเขาดีความคิดแรกที่เข้ามาในหัวของคุณคือบ้านเรามีหนูเหรอความคิดที่สองฟังดูเข้าท่ามากกว่าฉันต้องบ้าไปแล้วแน่ๆขณะที่ทำอะไรไปตามปกติคุณก็เทนมลงในชามของไมโลและเติมอาหารแห้งอีกชามหนึ่งเจ้าเหมียวดูจะไม่ค่อยพอใจกับความเร็วของคุณเท่าไหร่นักเพราะมันพูดว่าโอ้ยให้ตายสิหลบไปเจ้ามนุษย์เอาล่ะตอนนี้คุณจะต้องมีชีวิตอยู่โดยที่รู้ว่าแมวที่คุณรักเจ้าไมโลมีบุคลิกเหมือนชายชราขี้หงุดหงิดเฮ้อคุณตัดสินใจขังตัวเองในห้องน้ำอีกครั้งเพราะคุณเริ่มรู้สึกหนักใจคุณนั่งลงบนฝาชักโครกและหัวใจแทบจะหยุดเต้นเมื่อได้ยินคนเถียงกันเสียงดังหลังจากมองไปรอบๆคุณพบว่าไม่ได้มีแค่หนูแต่ยังมีแมลงสาบในบ้านของคุณด้วยเยี่ยมในขณะนี้คุณกำลังจ้องมองไปที่แมลง 2-3 ตัวซึ่งดูเหมือนมันจะกำลังทะเลาะกันอยู่อย่างน้อยก็มีหนึ่งในนั้นกล่าวหาอีกตัวหนึ่งว่าเดี๋ยวอะไรนะนอกใจงั้นเหรอคุณได้ยินมามากพอแล้วคุณกำลังจะรีบออกจากห้องน้ำตอนที่ได้ยินเสียงโครมในห้องนั่งเล่นคุณพบแมวของคุณอยู่บนพื้นใต้กระถางดอกไม้ที่แตกละเอียดสิ่งที่เลวร้ายที่สุดน่ะเหรอดูเหมือนเจ้าเหมียวจะบาดเจ็บจริงๆมันส่งเสียงครวญครางและร้องเหมียวเหมียวไม่หยุดโอ้ยเจ็บอุ้งเท้าของฉันโอ้ยโอ้ยแต่วันนี้โซฟาจะไม่มีรอยข่วนไม่ได้นะคุณคว้าตัวเจ้าไมโลขึ้นมาใส่มันเข้าไปในกรงเฮ้ระวังหน่อยเจ้ามนุษย์และมุ่งหน้าไปยังคลินิกระหว่างทางคุณต้องตั้งสมาธิอย่างหนักเพื่อสกัดกั้นเสียงรบกวนจากเสียงนับไม่ถ้วนที่รบกวนคุณพื้นที่นั่งรอสัตวแพทย์เต็มโอ้คุณต้องรอคิวอีกนานเลยครึ่งชั่วโมงต่อมาหัวของคุณก็เกือบจะระเบิดคุณพบว่างูเหลือมสีเหลืองตัวนั้นสนใจหนูแฮมสเตอร์ที่หญิงสาวที่อยู่ตรงมุมกำลังกอดอยู่อ้วนมากน่ารักหนูแฮมสเตอร์กำลังกังวลเกี่ยวกับถั่วของมันฉันซ่อนมันไว้ที่ไหนกันนะที่ไหนที่ไหนที่ไหนสุนัขตัวเล็กๆที่มาพร้อมผู้หญิงสูงวัยก็กังวลเรื่องเข็มถ้าของมีคมนั้นมาใกล้ฉันอีกพวกเธอจะต้องเสียใจฉันจะจัดการกับทุกคนที่ขวางหน้าเลยในที่สุดก็ถึงตาคุณแล้วสัตวแพทย์เชิญคุณเข้าไปในห้องทำงานของเธอและคุณก็ก้มตัวไปหยิบไมโลขึ้นมาตอนที่มีชายหนุ่มหน้าตาสิ้นหวังพุ่งพรวดเข้ามาในห้องลูกหมาของฉันเกิดอะไรขึ้นกับมันสัตวแพทย์มองคุณอย่างขอโทษแต่คุณกลับโฟกัสไปที่ลูกสุนัขมันดูอ่อนแอแต่คุณก็สามารถเข้าใจคำว่าช็อกโกแลตอร่อยได้ตอนที่คุณบอกสัตวแพทย์และเจ้าของที่กระวนกระวายใจว่าสุนัขกินช็อกโกแลตเข้าไปซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเป็นพิษสำหรับสุนัขพวกเขาไม่เชื่อคุณและหายเข้าไปในห้องทำงานของแพทย์ไม่นานนักชายคนนั้นก็เดินออกไปโดยอุ้มสุนัขที่ดูดีขึ้นกว่าเมื่อกี้เมื่อพวกเขาออกไปแล้วสัตวแพทย์ก็หันมาหาคุณคุณรู้ได้ยังไงว่าสุนัขกินช็อกโกแลตเข้าไปโอ้โอเอาแล้วสิคุณตัดสินใจว่าความซื่อสัตย์เป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดและบอกสัตวแพทย์ว่าคุณเข้าใจสิ่งที่สัตว์พูดแน่นอนว่าเธอไม่เชื่อคุณคุณต้องพยายามอย่างหนักเพื่อเกลี้ยกล่อมเธอแต่ด้วยความช่วยเหลือจากสุนัขอีก2ตัวไมโลและกระรอกสูงอายุคุณจึงสามารถทำให้เธอเชื่อคุณได้เมื่อคุณกลับถึงบ้านคุณเหนื่อยมากและค่อนข้างหิวสิ่งที่คุณคิดได้คือไข่ดาวและเบคอนเดี๋ยวก่อนเบคอนแต่มันเห็นได้ชัดว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณเป็นมังสวิรัติอย่างไรก็ตามนั่นคือตอนที่มันเริ่มต้นขึ้นคุณไม่รู้ว่ามันเกิดได้อย่างไรแต่คุณโด่งดังในชั่วข้ามคืนเช้าวันต่อมาเสียงดังทำให้คุณตื่นแล้วมันไม่ใช่เสียงสัตว์พูดกับคุณคุณมองออกไปข้างนอกหน้าต่างและเห็นผู้คนจำนวนมากมารวมตัวกันรอบๆ บ้านของคุณ
บางคนเป็นนักข่าวบางคนเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่มาขอความช่วยเหลือจากคุณไมโลไม่ชอบเรื่องนี้เอามากๆขณะที่บ่นไม่หยุดและเรียกชื่อของคุณอยู่นั่นมันก็กัดขาคุณแล้วหลบเข้าไปใต้บันไดคุณออกไปนอกบ้านเพื่อพูดคุยกับผู้คนและตอบคำถามของนักข่าวในตอนเย็นคุณเหน็ดเหนื่อยแต่ก็มีความสุขเช่นกันคุณได้ช่วยชีวิตสัตว์หลายตัวในวันนี้พวกมันมีปัญหาด้านสุขภาพและจิตใจอย่างรุนแรงที่เจ้าของไม่สามารถเข้าใจได้ด้วยตัวเองขณะที่นอนอยู่บนเตียงในความมืดคุณก็คิดได้ว่าจะใช้ความสามารถของคุณอย่างไรนั่นคือตอนที่แผนของคุณเป็นรูปเป็นร่างในไม่ช้าคุณจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสัตว์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกคุณฟังสัตว์พูดถึงปัญหาพูดคุยด้วยอาการซึมเศร้าและช่วยแก้ไขความเข้าใจผิดกับเจ้าของรายการทีวีเชิญคุณมาสัมภาษณ์ช่อง YouTube ของคุณเติบโตขึ้นทุกวันผู้คนจำคุณได้บนถนนและขอให้คุณถ่ายรูปกับพวกเขาคุณเดินทางไปทั่วโลกช่วยเหลือสัตว์ใกล้สูญพันธุ์และขึ้นบรรยายคุณเปิดคลินิกรักษาสัตว์ทั่วโลกและเชิญผู้เชี่ยวชาญที่ดีที่สุดมาทำงานที่นั่นคุณไม่เคยรู้สึกเหงาเลยมีคนให้พูดคุยหรือรับฟังเสมออย่างน้อยก็มีนกบางตัวตอนที่คุณเดินเล่นในสวนสาธารณะหรือปลาบางตัวตอนที่คุณมีช่วงเวลาที่หายากบนชายหาดในเวลาเดียวกันคุณก็ตระหนักได้ว่ามีสัตว์มากมายที่ร้องขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครได้ยินพวกมันเลยคุณตัดสินใจที่จะรับบทบาทเป็นเสียงของพวกมันกลายเป็นว่าตอนนี้คุณมีชื่อเสียงไม่เพียงแต่ในโลกมนุษย์แต่ยังรวมถึงโลกของสัตว์ด้วยพวกมนุษย์สึกขอบคุณและในทางกลับกันพวกมันก็เริ่มแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้คุณเคยได้ยินว่าสัตว์สามารถทำนายแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดได้และถ้าเมื่อก่อนผู้คนต้องพยายามอย่างหนักเพื่อสังเกตพฤติกรรมที่ผิดปกติของสัตว์บางสายพันธุ์ตอนนี้สัตว์เพียงแค่ส่งข้อมูลให้คุณรู้ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นและที่ไหนเมื่อเวลาผ่านไปคุณก็สังเกตเห็นว่าคุณใช้เวลากับผู้คนน้อยลงและใช้เวลากับสัตว์มากขึ้นคุณร่วมกันวางแผนรณรงค์ต่อต้านสวนสัตว์ละครสัตว์และสถานที่อื่นๆที่เลี้ยงสัตว์โดยไม่ได้ตั้งใจแล้ววันหนึ่งก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นคุณกำลังกลับบ้านตอนที่มีรถตู้สีดำจอดอยู่ข้างๆคุณผู้ชายสวมหน้ากากตัวใหญ่ 2-3 คนจับคุณและผลักคุณเข้าไปข้างในประตูปิดไล่หลังคุณภายในคุณก็พบว่ามีผู้ที่มีอิทธิพลหลายคนไม่พอใจกับสิ่งที่คุณทำคุณรู้ดีว่าการเดินทางนี้จะไม่จบลงด้วยดีแน่พวกเขาปิดตาคุณและนำคุณไปที่ไหนสักแห่งแต่อยู่ๆคุณก็เสียหลักและไปชนอะไรบางอย่างเข้าอย่างแรงคุณลืมตาขึ้นไมโลยืนอยู่ตรงหน้าคุณมันมองร่างที่นอนอยู่ของคุณอย่างไม่แยแสแล้วสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็เกิดขึ้นมันร้องเหมียวเหมียวเบือนหน้าหนีและเดินออกจากห้องน้ำแล้วคุณไม่เข้าใจสิ่งที่มันพูดทั้งหมดเป็นเพียงแค่ความฝันงั้นเหรอ